ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุดถวินตลอดทั่วโลกาทั้งผวาดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารามีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสี มนุษย์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวา่วาวัชากมกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทาน เรื่องหมอดูเกาหลีให้ฟังครับครอบครัวที่มั่งคั่งครอบครัวหนึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวและเขาก็มีครูที่คอยช่วยแนะนำการศึกษาของเขาอยู่คนหนึ่งครูคนนั้นน่ะเป็นครูเกาหลีมีความรู้ดีแต่ว่ามีตาเพียงข้างเดียวเท่านั้นบอดไปสักข้างหนึ่งแล้วจมูกก็เบี้ยวอ่าค่อนข้างจะไม่ได้สัตว์ได้ส่วน ด้วยเหตุนี้ครูเกาหลีคนนี้ก็มักจะถูกคนใช้ในบ้านลูกศิษย์ในแกล้งเอาบ่อยๆเช่นในเรื่องอาหารที่คนใช้นำมาให้ตอนเช้าและตอนกลางคืนก็ไม่เหมือนกับที่ไปบริการคนอื่นเวลาท่านครูนี่ขออะไรคนใช้ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียครูก็เลยต้องบอกถึงสองครั้งสาครั้งคนใช้ถึงจะทำให้ ครูก็รู้สึกว่าออกจะยุ่งยากใจมากที่ถูกคนใช้แกล้งทีนี้ชายหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์รู้เรื่องเหล่านี้ดีเขาก็คิดว่าเราไม่อาจจะทนดูครูถูกแกล้งแบบนี้ได้ฉันจะต้องคิดอุบายสั่งสอนเจ้าคนใช้เสบังชายหนุ่มได้แอบเข้าไปในครัวอย่างเงียบเงียบโดยไม่ให้คนใช้แลเห็นเสร็จแล้วก็เอาช้อนเงินของโปรดที่บิดาของเขาใช้ซึ่งเก็บไว้ในตู้ เอาไปซ่อนเสียเช้าวันรุ่งขึ้นคนใช้ไม่เห็นช้อนเงินก็เออะอะขึ้นแม่ครัวนี่หน้าซีดด้วยความกลัวตายแล้วถ้าหากว่านายรู้ว่าช้อนหายจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คนใช้ก็เลยไปปรึกษาคนทรงไปหาหมอดูเพื่อให้ช่วยดูว่าช้อนที่หายไปนะั้นมันอยู่ที่ไหนแต่ทั้งคนทรงและหมอดูก็ไม่อาจจะบอกอะไรได้คนใช้ก็กลับมาค้นหาเป็นการใหญ่ยุ่งกันไม่หมด ชายหนุ่มลูกชายเจ้าของบ้านก็ตีหน้าเฉยทำไม่รู้เรื่องรู้ราวถามคนใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมวุ่นวายกันจังเลยเช้าเนี้ฮะอ้ยิ่งกว่ายุ่งทีเดียวและนายช้อนเงินของเจ้านายหายไปแล้วครับชายหนุ่มก็กลั้นหัวเราะไว้แล้วก็พูดว่าเอ๊ะทำไมมีเรื่องแบบเนี้ยฉันแปลกใจจริงว่ามันหายไปได้ยังไงกัน ก็ถ้าเรารู้ว่ามันหายไปยังไงมันก็คงไม่ยุ่งอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับอืมนั่นก็คือมันร้ายมาก,กสิที่ไม่รู้ว่าหายไปยังไงเนี่ยชายหนุ่มก็นิ่งครู่หนึ่งแกล้งทําเป็นคิดแล้วเขาก็แสดงอาการดีใจเหมือนกับว่านึกอะไรได้เขาก็พูดขึ้นมาบอกโอ้ฉันรู้แล้วครูของฉันเนี่ยเขาเป็นหมอดูที่ทายแม่นอย่างน่าอาศัศจรรย์ทีเดียวเดี๋ยวไปถามครูดีกว่าครูคงจะช่วยได้ พวกคนใช้ที่เคยแกล้งครูตาเดียวอยู่เสมอๆไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ตัวเคยทำไว้ก็พากันมปหาขอความช่วยเหลือตามที่ชายหนุ่มแนะนำพวกคนใช้ได้จัดอาหารอย่างพิเศษพร้อมด้วยเหล้าเข้าไปให้ครูเพื่อเอาใจเสร็จแล้วหัวหน้าคนใช้ก็พูดบอกว่าเออช้อนเงินของนายผู้ชายหายไปครับท่านอาจารย์จะบอกพวกเราได้ไหมครับว่าจะหามันได้ที่ไหนครูก็ทำท่าคิดอ่า ะแกว่าช้อนหายอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ได้โปรดนะครับอาจารย์ต้องช่วยเราผมเชื่อว่าอาจารย์ช่วยเราได้ครับพวกคนใช้ก็คำนับกันหลายครั้งต่อหน้าครูเดียว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 ฉันคิดดูก่อนนะครูก็พูดอย่างการุณาครูก็นั่งลงหน้าโต๊ะแกล้งทำเป็นอ่านตำราครูหนึ่ง ครูก็พูดก็มาเออได้การแล้วรู้แล้วรู้แล้วช้อนนี่มันซ่อนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองมันอยู่ใต้ก้อนหินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอ,อ๊ะหรือก้อนหินตะวันออกเฉียงเหนืออืมเฉียงใต้สิมันต้องเป็นก้อนหินข้างๆบ่อเออเออถูกแล้วถูกแล้วอ่าถ้าแกไปดูที่ใต้ก้อนหินข้างบ่อแล้วก็ฉันเชื่อว่าจะต้องพบช้อนที่นั่นแหละ คนใช้ก็รีบกระวีกระวาดไปที่ข้างบ่อแล้วก็ค้นหาตามใต้ก้อนหินทุกก้อนคิดว่าจะต้องพบช้อนแน่นอนแล้วก็เจอจริงๆเขาได้พบช้อนที่ใต้ก้อนหินนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ชายหนุ่มได้วางไว้เขาเป็นคนเอาช้อนไปซ่อนไว้ใต้ก้อนหินข้างบ่อแล้วก็ไปบอกครูถึงการที่เขาเอาช้อนไปซ่อนไว้แต่ว่าคนใช้ไม่รู้แผนการอันนี้พวกคนใช้ก็พากันนับถือครู ว่าเป็นผู้สามารถทํานายได้แม่นยําบรรดาคนใช้ที่เคยแกล้งครูมาแต่ก่อนก็เปลี่ยนแปลงพากันเคารพนับถือมากขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารก็จัดอาหารมาให้ครูล้วนแต่อย่างดีพิเศษว่าจัดให้คนอื่นๆทุกครั้งที่คนใช้นําถาดอาหารมาให้ชายหนุ่มและครูก็มักจะมองกันแล้วก็ยิ้มให้กันอย่างเงียบๆทีนี้หลังจากนั้นไม่นานอ่า หลังจากที่ช้อนเงินได้หาพบแล้วคุณวิเศษของครูก็รู้กันไปทั้งบ้านว่าครูนะ่ะดูหมอแม่นและในที่สุดก็ไปเข้าหูของหัวหน้าครอบครัวเวลานี้บิดาของชายหนุ่มเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเสนาบดีอยู่ในราชสำนักในตอนนั้นพระเจ้าจักรพรรดิของจีนเกิดเดือดร้อนเพราะพระราชลัญจกรหายไป ทั่วประเทศอยู่ในความยุ่งยากหากพระองค์ไม่พบพระราชลัญจกรแล้วพระองค์ก็จะต้องมอบบาลังให้แก่คนอื่นบรรดาโหดทั้งหลายในเมืองจีนก็ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้ช่วยกันตรวจหาพระราชลัญจกรว่าหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ขโมยพระราชลัญจกรอันมีค่านี้ไปพระเจ้าจากักรพรรดิเมืองจีนก็ส่งทูตมายังเกาหลี กราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีให้ทรงทราบถึงสถานการณ์ในเมืองจีนแล้วก็กราบทูลขอร้องว่าขอได้โปรดส่งหมอดูที่ดีที่สุดไปให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีก็เรียกประชุมเสนาบดีพิจารณาผู้ที่สมควรจะส่งไปเมืองจีนเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งเป็นบิดาของชายหนุ่มคนที่ซ่อนช้อนเนี่ยได้กราบทูลขึ้นบอกว่าเออค่ะพระพุทธเจ้ามีครูอยู่คนหนึ่ง เป็นผู้ที่ทํานายเรื่องของหายได้แม่นยำมากเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ชี้ที่ซ่อนของช้อนที่หายไปได้อย่างถูกต้องเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูที่เก่งมากทีเดียวครูคนนี้ของข้าพระพุทธเจ้านี่จะสมควรหรือไม่ระพยาค่ะเออดีเหมาะที่สุดแล้วเสนาบ,บดีคนอื่นๆก็พากันตกลงเห็นพองด้วยเออที่ท่านเสนาบ,บดีแนะนัดีแล้ว บิดาของชายหนุ่มก็กลับมาบ้านแล้วก็เรียกครูมาพบแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นการเดินทางที่ลำบากหน่อยเพราะมันไกลแต่ว่าฉันก็อยากจะให้ท่านไปที่เมืองจีนนะเสนาบ,บดีพูดแล้วก็เล่าเรื่องพระราชลัญจกรของพระเจ้าจากักรพัรดิเมืองจีนหายไปให้ครูฟังครูก็บอกโอ้ยโอ้ยไม่เอาอย่าอย่าให้ผมไปเลยมันเป็นเรื่องเหลวไหลอ่ะผมดูหมอไม่เก่งหรอก อย่างไรก็ตามเสนาบดีก็ได้รับรองแล้วนี่ว่าจะส่งหมอดูไปเมืองจีนแล้วเสนาบดีก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิน้นเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าท่านครูเนี่ยเป็นหมอเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่คนสําคัญสาคัญนี่มักจะถ่อมตัวนี่เป็นความเข้าใจของท่านเสนาบดีที่คิดว่าท่านครูเป็นอย่างั้นแม้ว่าท่านครูจะทํานายที่ซ่อนของช้อนเงินที่หายไปได้ถูกต้องแต่ท่านครูก็ ถือว่าเป็นของธรรมดาราวกับว่าใครๆก็ทำอย่างนั้นได้ด้วยเหตุนี้ท่านเสนาบดีก็เลยยอมรับนับถือว่าท่านเป็นครูเป็นหมอเวทมนต์หมอดูที่วิเศษอย่างแท้จริงไม่โอ้วอวดยกตนอ่าคิดไปใช่อย่างนั้นเสนาบดีก็บอกว่าอย่ามัวอายไปเลยครูไปเถอะฉันขอร้องไม่มีใครหรอกนอกจากครูเท่านั้นที่จะรับมอบหมาย หน้าที่นี้ไปทำได้เขาบอกว่าเขาจะให้หลังวันท่านเป็นทองร้อยแท่งถ้าท่านหาพระราชลัญจกรพบคิดว่าท่านจะได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวละท่านเสนาบดีก็คิดว่าการพูดแบบนี้คงจะทำให้ท่านครูคิดจะไปเมืองจีนขึ้นมามั่ง ครูไม่ได้คำนึงถึงทองร้อยแท่งที่จะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนนั้นเลยแต่ว่าครูรู้สึกละอายใจนึกว่าเมื่อความลับที่ทำนายเรื่องช้อนเงินหายนี่ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อไรเขาก็จะต้องได้รับความอับอายอย่างที่สุดเขาจะถูกหาว่าเป็นคนหลอกลวงแล้วก็จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแน่แท่านครูก็คิดด้วยความปวดร้าวว่าเออเราอยู่ในฐานะลำบากซะแล้ว เขาก็เดินกลับไปที่ห้องคิดแก้ปัญหาอันยุ่งยากนี้อยู่ตามลำพังสองสามนาทีต่อมาลูกศิษย์ของท่านครูก็เข้ามาในห้องโดยใบหน้ายิ้มแยม้มโอ้ยอยากรุ่มใจไปเลยอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมจะทำเสร็จแล้วชายหนุ่มก็กระซิบที่หูของอาจารย์ถึงความคิดของเขาครูก็พงกศรีรษะแล้วก็อืมทำเสียงเป็นเชิงเห็นด้วยอืมอืมอืม สีหน้าที่แสดงความกังวลสักครู่ก็หายไปแล้วก็มีอาการยิ้มละไมขึ้นมาแทนท่านครูไม่ยอมแทพ่งพรายแผนการของเขาให้ใครฟังเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปสู่ราชสำนักกรุงจีนเมื่อทั้งสองข้ามแม่น้ำยาลูไปแล้วก็ไปเข้าสู่เขตเมืองจีนและเมื่อมาถึงเมืองหลวงท่านครูก็ถูกนำเข้าไปยังที่ประทับของพระเจ้าจากักรพรรดิ ท่านครูได้กราบทูลพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าเออข้าพระพุทธเจ้าจะหาพระราชลัญจกรให้พบภายในสามเดือนขอได้โปรดวางพระราชหฤทัยเถิดพระเจ้าค่ะพระจักรพรรดิทรงชื่นชมโสมนัสมากรัตอบด้วยพระสุรเสียงอันแสดงความปิติเออเออฉันไม่รู้จะขอบใจท่านยังไงถูกแล้วท่านอาจารย์ พระเจ้าจักรพรรดิมีรับสั่งให้ปฏิบัติต่อท่านครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและจัดคนคุ้มกันอุปตัตวเหตุที่บ้านของท่านครูอย่างใกล้ชิดสองเดือนผ่านไปท่านครูอยู่อย่างสุขสบายในตอนเช้าก็ทําเป็นอ่านตําราเพื่อทํานายถึงพระราชลัญจกรว่าจะอยู่ที่ไหนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อ,อ่านตําราเสร็จแล้วท่านครูก็แสดงอาการ กังวลเป็นห่วงก็พ,พึมพำออกมาว่าโอ้ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วมีใครคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าก็ถามว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรเล่าอาจารย์โอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายเกี่ยวกับท่านหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับฉันเมื่อคืนเนี่ยไฟไหม้บ้านของฉันที่เกาหลีไฟไหม้จนถึงพื้นดินทีเดียวฉัน,น่ะไมกังวลเรื่องบ้านหรอกแต่ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษของฉันสี่ตูกทําลายไปด้วยไฟไหม้ไปด้วยแล้ว ท่านครูพูดยังก่าว่า,าเขาไปเห็นตอนไฟไหม้มาด้วยตนเองคนคนนั้นก็ถามว่าโอ้อาจารย์สามารถบอกได้แบบนี้เลยเหรอยังงั้นสิฉันบอกได้ถ้าฉันไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้แล้วฉันก็คงไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเพื่อเพื่อหาพระราชลัญจกรอของพระเจ้าจากักรพรรดิที่หายไปนะรกคำตอบของท่านครูออกจะแปลกประหลาดทำให ในคนนั้นพิศวงสงสัยถึงแม้ว่าท่านครูจะเป็นโหรที่เก่งยังไงก็ตามก็ยังอยู่ใต้ดวงอาทิตย์คงไม่สามารถจะบอกเรื่องไฟไหม้ที่อยู่ไกลนับเป็นพันพันไมได้แน่และยิ่งพูดว่าป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษได้ถูกทำลายไปด้วยแล้วใครเขาจะเชื่อในคนนั้นก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ทูลเรื่องที่ท่านครูพูดให้ฟัง พระเจ้าจากักรพรรดิจึงมีรับสั่งให้คนไปยังประเทศเกาหลีเพื่อสอบสวนเรื่องครอบครัวท่านครูว่าจะเกิดไฟไหมในวันนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อคนที่ใช้ให้ไปสอบสวนเรื่องราวกลับมารายงานว่าไฟไหมจริงตามวันที่ครูบอกและป้ายวิญญาณก็ได้ถูกไฟเผาไปด้วยเพราะไม่มีใครเอาออกได้ทันเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ใครๆในเมืองหลวงก็พากันพอใจยกย่องชมเชยต่างก็พูดกันว่าโอ้โหหมอดูจากเกาหลีคนนี้ช่างทายแม่นจริงๆขนาดอยู่ไกลเป็นพันพันไม่ยังรู้เลยว่าไฟไหมเออไม่แต่เท่านี้หมอดูคนนี้ยังได้พูดว่าเขาสามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะร้อยปีจากเดี๋ยวนี้ได้นะเขาเก่งไหมล่ะเออ เนี่ยเขาจะต้องพบพระราชลัญจกรของพระเจ้าจาักรพรรดิอย่างแน่ทีเดียวเขาพูดกันว่าท่านอาจารย์น่ะรู้ตัวคนขโมยพระราชลัญจกรแล้วล่ะเออเราจะได้เห็นเจ้าตัวขโมยถูกประหารในไม่ช้านี้แหละเรื่องนี้แผ่ขยายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่พูดกันที่นี่ที่นั่นจนกระทั่งทั้งเมืองหลวงเต็มไปด้วยเรื่องของหมอดูจากเกาหลีคนนี้ การที่ไฟไหม้บ้านท่านครูนั้นอันที่จริงเป็นแผนการที่ครูและลูกศิษย์ได้กำหนดไว้ก่อนแล้วทั้งสองได้กำหนดวันที่จะเผาบ้านไว้แล้วและบ้านก็ได้ถูกเผาไปตามกำหนดที่วางไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยที่ท่านครูจะทำนายได้ถูกต้องแต่ว่าชาวจีนในเมืองจีนไม่รู้ความจริงข้อนี้เขาก็เลยคิดว่าท่านครูเนี่ยเป็นหมอดูเทวดา เมื่อเรื่องอำนาจการล่วงรู้ดูแม่นของท่านครูแผ่ขยายไปทั้งเมืองนั้นบุคคลที่ระทึกใจที่สุดก็คือผู้ที่ขโมยพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพรรดิไปเขาร้อนใจมากเพราะว่าท่านครูได้กล่าวว่าเขารู้ตัวแล้วแล้วจะพบตัวขโมยภายในสามเดือนเจ้าขโมยก็คิดว่ามันจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เร็วที่สุดมันรู้ว่าจะต้องถูกพบตัวในไม่ช้านักเพราะว่าท่านครู กำลังอ่านเข้าไปในหัวใจและวิญญาณของทุกๆคนดังนั้นขมโมยก็คิดว่าถ้าเราสารภาพซะก่อนเราก็อาจจะขอความการุณาไม่ต้องถูกรับโทษถึงประหารชีวิตได้เมื่อขมโมยคิดอย่างนี้แล้วในวันก่อนที่จะถึงกำหนดครบสามเดือนตามที่ท่านครูกำหนดไว้ขมโมยก็แอบเข้าไปในห้องของท่านครูอย่างหวาดกลัวและเมื่อเห็นว่าไม่มีใครแน่แล้วเจ้าหัวขมโมยก็เข้าไปตรงหน้าท่านครูแล้วก็คำนับ อย่างต่ำที่สุดเลยพลังพูดบอกว่าได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะครับท่านครูตาเดียวก็มองเจ้าขโมยอย่างโกรธๆแล้วก็พูดว่าแกมันโง่ฉันจะคอยแกอีกวันเดียวเท่านั้นอยากจะรู้นักว่าแกจะทำยังไงฉันได้คิดไว้แล้วว่าจะไปกราบทูลในห้องเต้ได้ทรงทราบชื่อของแกแต่เมื่อแกมาสารภาพผิดแบบเนี้ฉันก็สงสารแล้วก็จะช่วยชีวิตแกไว้เจ้าขโมยพอถูกท่านครูขู่เอาอย่างนั้นก็บอก ท่านจะช่วยชีวิตผมไว้จริง,รงๆเราครับขอบพระเดชพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระราชรัญจกรของฮ่องเต้เนี่ยผมไปซ่อนไว้ในบ่อกลางพระราชวังครับฉันรู้มาก่อนแล้วละ่ะอ่าครูสำทับเลยอืเอาอย่างเงี้ยฉันจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในความผิดต้องแกแต่แกจะต้องไม่ทำอย่างนี้อีกนะครับผมไม่ทำอีกแล้วครับพอพูดแล้วท่านครูก็ปล่อยหัวขโมยกลับไป ในวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันสุดท้ายที่ครบกำหนดสามเดือนท่านครูก็เข้าไปปรากฏกายเฉพาะพระพักห้องเตซึ่งพระองค์ก็ตรัดถามอย่างอยากรู้ว่าเออท่านครูท่านพบที่ซ่อนพระราชลญจกรแล้วเหรอท่านครูก็บอกว่าพบแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์อย่าได้ทรงพระวิตกไปเลยวันนี้เป็นได้พบแน่แต่พระองค์ต้องทรงสัญญาก่อนว่าจะไม่ถามข้าพระพุทธเจ้าถึงเรื่องชื่อคนขโมย ถ้าพระองค์จะตรัสถามข้าพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะนำพระราชลัญจกรกลับคืนมาถวายพระองค์ได้พระเจ้าค่ะห้องเตก็มีพระราชประสงค์อยู่แต่พระราชลัญจกรอย่างเดียวก็สรงรับสัญญาท่านครูก็กลาบทูลว่าเอ,อ่อพระราชลัญจกรอยู่ในสะกลางพระราชวังพระเจ้าค่ะขอได้โปรดวิดน้ำในสะออกเสียทันใดนั้นคนงานก็ถูกสั่งให้วิดน้ำในสะออก คนงานพันคนช่วยกันวิจึกระทั่งน้ำแห้งถึงก้นสะก็แลเห็นพระราชลัญจกรอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้พระราชลัญจกรก็กลับคืนมาสู่ห้องเต้ออีกครั้งหนึ่งท่านครูก็ได้รับทองร้อยแท่งตามสัญญาแล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมายด้วยการปฏิบัติงานของท่านครูได้รับความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ท่านครูได้กลับไปเกาหลีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงแพร่หลายยิ่งกว่าก่อน แต่ความกระวนกระวายใจก็ยังคงกลุ่นอยู่ในความคิดคำหนึ่งของท่านครูและท่านครูก็ไม่ยอมทำนายทายทักอะไรอีกเลยเพราะความเดือดเนื้อร้อนใจที่ได้รับมายกยกยังไม่หมดไปลูกศิษย์ของท่านครูก็มาหาพร้อมกันแนะทางออกที่จะแก้ปัญหานี้ขึ้นว่าเอ,อบอกพวกประชาชนว่าท่านป่วยก็แล้วกันแล้วก็ออกไปให้รับตาคนสักเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็บอกกับพวกนั้นว่า การเจ็บป่วยของท่านครั้งเนี้มันทำให้อำนาจการทำนายของท่านนะหมดไปแล้วท่านครูก็ทำตามคำแนะนำของชายหนุ่มแกนอนสมอยู่บนเตียงประชาชนที่พากันมาขอความช่วยเหลือเพื่อขอให้ท่านดูหมอให้ต่างก็ได้รับการปฏิเสธไม่ยอมไม่พบอ้างว่าท่านครูไม่สบายและเมื่อท่านครูหายแล้วก็ไม่ยอมทํานายอะไรอีกเลยอ้างว่าต้องพักผ่อนอยู่เงียบๆและตั้งแต่นั้นมา ท่านครูก็เป็นสุขสบายอยู่กับทรัพย์สมบัติอันมากมายที่ได้รับมาจากเมืองจีนครับยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงภาษิตไทยที่ว่าถมน้ำลายรถว้าเนี่ยมีแบบไหนเป็นแบบไหนครับ มีเรื่องเล่าว่ามีหญิงม่ายอยู่คนหนึ่งทามาหากินพอเลี้ยงชีพหญิงคนนี้ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งเป็นหนุ่มใหญ่ละมีสันดานหยาบช้าไม่มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าหญิงม่ายก็รักใคร่ลูกของนางมากก็เพราะว่ามีลูกอยู่เพียงคนเดียวก็ห้ามปรามลูกไม่ให้เที่ยวเตร่แต่ลูกเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นเด็กแมวทานันเพราะแม่ห้ามก็โกรธอเถียงว่า ด่าแม่ราวกับไม่ใช่แม่ของตัวเมื่อแม่เห็นลูกโกรธก็นิ่งไว้ไม่โต้ตอบลูกก็ชักมีความกำเริบเสบสารขึ้นทุกทีจนถึงด่าว่าแม่หยาบหยาบใครๆแม้ว่าตัวจะไปข้างไหนก็พานหาโทษใส่แม่เพื่อจะป้องกันแม่ให้แม่ว่ากล่าวห้ามปรามเป็นอยู่อย่างนี้เสมอๆจนกระทั่งพวกชาวบ้านเขาก็ออกนำคานก็พากันบ่นว่าเอ๊ะไอคนอย่างนี้ใครเขาจะสมาคมคบหากัน แม่ของมันมันยังไม่นับถือยำเกรงด่าว่าเล่นยังกระทาดบางคนก็บอกว่าไอ้คนอย่างเนี้ยมันถมน้ำลายรถว่าน้ำลายของมันเองจะตกรถหัวมันเองคอยดูไปเถอะคงจะได้เห็นผลกรรมในปัจจุบันทันตาครั้นอยู่ต่อมาไอ้เจ้าคนนี้ก็ไปได้เมียแต่เมียของเขานี่เป็นคนวาจาร้ายกาัดไม่ว่าผัวจะไปเที่ยวเฮฮาที่ไหนตามพื้นนิสัยเดิมเมียก็จะด่าว่าทุกเชา้าทุกเย็น ชาวบ้านใกล้เคียงก็พูดกันต่างนาว่าเออผู้ชายอะไรนะทําไมมันถึงนิ่งให้เมียมันด่าทุกวนันทุกวันบางคนก็บอกว่าเวรกรรมของมันนมันถึงได้ทนอยู่ได้แต่คําพูดอย่างนี้เป็นตรงกันข้ามกับคนที่รู้จักพื้นเพบ,บ้านช่องของไอ้เจ้าคนนี้ตั้งแต่อย่างเด็กทุกคนรู้ว่าเขากําลังรับกรรมต่างพากันพูดว่าสมน้ําหน้ามันเพราะโทษที่มันด่าแม่มันมันก็เลยถูกเมียด่าทุกวันบางคนก็บอกค่าทํานายไว้แล้ว มันถมน้ำลายรถฟว้าน้ำลายเขาเองก็ตกรถหัวเขาเองอะ่ะเพราะว่ากรรมเขาที่กล่าวพระรุษว่ต่อแม่ของตัวเองต้องได้รับถ้อยคำอันหยาบช้าจ,จากเมียของมันเป็นการทดแทนอย่างทันตาเห็นครั้นต่อมาภรรยาของไอ้หนุ่มคนนี้ก็ได้ทราบว่าชายผู้ผัวนี่ไม่นับถือแม่ก็เป็นโอกาสของเมียที่จะด่าชายผู้ผัวแทนแม่ผัวทุกวนันทุกวนันแม้ว่าใครๆจะห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟัง รับตอบบอกว่าชั้นดามันแทนแม่เขามันตะหกักเรื่องที่เล่ามานี้สอนให้รู้ว่าบุคคลเราได้กระทํากรรมดีกรรมชั่วลงไว้แล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลดีผลชั่วเท่ากันเช่นตัวอย่างอย่างที่ชายคนนี้ได้ทําต่อแม่ตัวเองให้เดือดร้อนจนถึงขั้นน้ําตาตกเรื่องที่เล่ามานี้ก็ย่อมจะเป็นอุทาหรณ์ตองคนรุ่นหลังสืบต่อไปครับอีกภาสิทธ์หนึ่งก็คือวัวหายล้อมคอกยังมีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่งมีเรือนปลูกอยู่ห่างกัน บ้านเหล่านี้เขามีรั้วกั้นโดยรอบเพื่อกันคนร้ายแต่ว่ามีอยู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีรัว้วเพราะว่าเจ้าของเป็นคนขี้เหนียวเอาแต่กิ่งไม้มาปากักปักเอาไว้เพื่อจะได้อาศัยผักขึ้นตามรอบรั้วจะได้เก็บมากินมีคนมาตักเตือนบ่อยๆว่าให้ทำรั้วบ้านเสียเจ้าของบ้านก็บอกว่าคิดจะทำอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีไม้จะทำที่ตอบอย่างนั้นก็เป็นอุบายที่จะไม่ทำเท่านั้นแหละ ครั้นต่อมาก็มีคนร้ายเนี่ยคิดจะลักขโมยของในบ้านเพราะว่าเห็นว่าทางสะดวกอยู่มาวันหนึ่งโอกาสเปิดช่องให้ผู้ร้ายก็คือเดือนก็มืดฝนก็ตกพรำ,พรำเวลาสักสองยามเสร็จพวกผู้ร้ายก็พากันมาที่บ้านนั้นแล้วก็ขึ้นไปบนเรือนได้โดยสะดวกเพราะว่าไม่มีรั้วจะขัดจะขวางก็พากันเก็บเอาทรัพย์สินของไปแล้วก็ยังลักอวอัวที่ผูกไว้ใต้ถุนเรือนสองตัวไปด้วย ครั้นเวลารุ่งเช้าเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาก็ตกใจพากันโวยวายขึ้นพวกที่บ้านใกล้ๆก็พากันมาเยี่ยมถามข่าวเสร็จแล้วก็พากันไปดูร่องรอยผู้ร้ายที่เข้ามาแล้วก็พากันพูดว่ามันเข้ามาได้รอบทิศนะเหตุเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นที่ขัดขวางว่าแล้วก็พากันกลับไปพอพวกชาวบ้านกลับไปแล้วเจ้าของบ้านก็คิดที่จะทํารั้วบ้านก็ไปหาซื้อไม้มาเตรียมไว้แล้วก็ไปขอแรงพวกบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วย ครันถึงวันนัดพวกชาวบ,บ้านก็พากันมาช่วยล้อมรั้วแล้วก็พากันบ่นว่ามันเข้าตำราสุภาษิตท,ที่ท่านได้กล่าวไว,ว้ว่าวัวหายล้อมคอกอ่าเช่นบ้านเนี้ยที่ปรากฏแก่สายตาของเราเดี๋ยวนี้ละ่ะวัวหายจึงล้อมคอกกันวัวไม่เห็นวัวสักตัวคิดล้อมแต่ก่อนบอฮอนกลัววัวจักหายนาพูดแต่ทางอ้อมคอมหมดเขา เข้าตำราเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนะสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ